เนี่ยเดิมเม้นไม่มาเดิมเม้นไม่มากี่ปีนะครับนั้น6เดือน6เดือนค่ะเจอคุณหมอทีเดียว2ครั้งก็มาเลย2ครั้งเคยพังเลยเดี๋ยวครับคำว่าครั้งคือยังไงครับอธิบายมาพบลุงออก2ครั้งเนี่ยค่ะแล้วยังไงครับลุงออกช่วยยังไงครับก็ใช้วิธีการของลุงออกในการบำบัดอย่าลืมว่าคนที่เขาฟังอยู่ทางบ้านเขาไม่รู้นะว่าอดีตทำอะไรกันไว้ค่ะไอ้สองค่ะทำอะไรครับใช้อะไรก็เรื่องพลังงานที่ลุงออกทำอะค่ะในจุดแล้วก็ผ่านสองมือค่ะแล้วก็กดไปยังที่จุดที่มีปัญหาค่ะก็ดีขึ้นมาเลยก็เขินพังอย่างที่ลุงออกว่าแล้วทีนี้มันยังอาจจะยังไม่ได้ครบดีทำให้เราตื่นกลางดึกหรือสุขภาพเราก็ยังไม่เข้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะประกอบกับงานเครียดมันก็เริ่มไม่มาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องอารมณ์แปรปรวนนี้จะลดน้อยลงเยอะช่วงที่มานี้คือสุดเลยคำว่าแปรปรวนเคยคิดจะฆ่าใครไหมเนี่ยสามีค่ะผู้เล่นค่ะโอเคเป็นคู่ตุลางันค่ะส่วนหนึ่งแล้วมาด้วยสามีเนาะค่ะขำขำค่ะคือมาลงที่เดียวกันหนึ่งคู่สร้างคู่โสค่ะมาจากไหนไม่ว่าเจอกันจะรวยเนี่ยก็เฉยค่ะดีทุกเดือนผู้ประสานดอกไม้ค่ะไม่เคยด่าทอกันโอ้โหทำไมคิดเหมือนกันจะเริ่มจะร้องนะเขาจึงมีคำว่าร่ำรวยค่ะอยู่เย็นเป็นสุขนั่นก็เรียกว่าสร้างผู้โสค่ะต่อมาผู้ล่าผู้ดึงคนมันตกครับหรือคนมันต้องล่าขึ้นมาค่ะมันคู่กันค่ะต่อมาผู้บุญคู่กันค่ะค่ะนี่จะเป็นพึ่งพากันเลือกกันเลือกกันค่ะโอเคนะค่ะอีกคู่ที่สี่คู่เวรคู่กันเจอกันไม่ได้ค่ะเสียงก็หยิบโยนมาก่อนนะแต่เราว่าไอ้หาเอ้ยสารพัดสัตว์ได้สัตว์ตัวนี้ได้มาหมดแต่สกิดกันไม่ได้เยอะลูกโดกนั่นแหละครับสกิดกันลูกโดกคู่นี้เป็นยังไงเขาก็อยู่ได้นะนั่นแหละเราเป็นคู่อยู่ตรงไหนไม่ต้องตอบตรงรู้เองตรงนั้นแค่นะเอาล่ะมาถึงสุขภาพของเราช่วงที่อยากได้ให้ช่วยที่สุดตอนนี้คือน่าจะเป็นเรื่องหวยทองเนาะค่ะค่ะโอเคแล้วก็จะมีหูเอาเรื่องนี้ก่อนค่ะเรื่องตัวเองเลยเป็นอะไรเยอะแน่นปึ๊กเลยนอนไม่ได้อะไรเงี้ยโอเคครับมันร้อนและหนาวที่เดียวกันเนาะค่ะค่อยๆสังเกตครับเอาความรู้สึกประวัติมาที่ความรู้สึกกันตัวนิ่งนะพอเวลาฝ่ายตรงข้ามเป็นตัวตกตัวต้องนิ่งแล้วก็นะตามด้วยความรู้สึกฟิลลิ่งตัวเราคือฟิลเลอร์แปลว่าตัวเราสามารถตรวจวัดความรู้สึกนั้นได้ด้วยตัวเองโดยพลังงานบริสุทธิ์ใจลูกหมอมันจะแชร์กันนะครับค่ะมันจะเซอร์คูลเลตค่ะหรือมันจะเอ็กเชนจ์กันก็ได้โอเคมันจะคลายไปทุกส่วนในตัวใช่ค่ะมันไปสู่ระบบประสาทโอเคขอให้หายใจเชื่อมโยงนะครับจากออสโมซิสหรือจากแชร์หรือการหายใจมันจะได้เองครับโดยธรรมชาตินะครับปั๊บไปแล้วครับขยับเองนะสิคนเราฟีลลิ่งไหมค่ะ before เหลือ20%ตอนแรกนี่ขึ้นมานี่แบบเจ็บไปหมดเลยค่ะตึงไปหมดนะค่ะหายใจให้ถูกต้องนะฮะเหลือ20ต่อไปสิมันจะเป็น100ไหมค่ะเห็นนะถ้าได้100ก็แจ๋วทำไมถึงพูดกันจังคำว่าเครียดคนไหนนะเป็นคนพูดคำแรกของสังคมไทยภาษาอังกฤษเรียกว่าคำว่าเครียด stressสับสเตรทสเตรทค่ะ
และเทนชันเทนชันความเกรงนะคะเกรงกล้ามเนื้อค่ะก็ดูแลซะกันนะเนาะธรรมดาธรรมชาติมันจะพาเขาไปสู่คำว่าคลายเองครับใบท้องดูสิเอาไว้ว่าผมทุกส่วนจะใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับเพราะผมทุกคนส่วนนี้อย่างไรนะครับมันจะ follow up มันจะอะไรนะสอดสานกันเองครับอะไรจะขนาดนั้นถามว่าเป็นจังไดโอ้โหหายหมดเลยไอ้พวกเก่งๆอ่ะค่ะหายหมดเลยอ่ะไม่รู้สึกเลยอ่ะความเครียดที่มันแข็งๆขออนุญาตถามเรื่องส่วนตัวได้ไหมครับได้ค่ะจุดที่เรายืนอยู่แกนะครับค่ะเราทำอะไรครับจุดที่เรายืนอยู่เราทำอะไรเราอาชีพมันเรียกอะไรครับอ๋อไลฟ์โค้ชเนี่ยค่ะจะไม่ถึงขั้นจิตแพทย์กับนักจิตวิทยาไม่ถึงขั้นนั้นไม่ถึงขั้นนั้นแต่เหมือนกับใช้ศาสตร์จิตวิทยาเหมือนเป็นเพื่อนชวนคุยกับลูกค้าในจุดที่เขาอาจจะติดขัดแล้วคิดวนอยู่นะคะแล้วเหมือนอาจารย์เหมือนลุงออกโยนคำถามอะไรเงี้ยแล้วทำให้คนที่คิดวนอยู่เนี่ยคิดรอบด้านมากขึ้นเขาจะเจอคำตอบในวิธีของเขาเองนะคะบางคนอาจจะนึกไม่ได้จริงๆเราอาจจะมีการเล่าสตอรี่หรืออาจจะมีคำแนะนำแต่คำแนะนำนี่จะมาท้ายที่สุดเลยเพราะว่ามันจะไม่ใช่วิธีของเขาแต่ถ้าเราชวนเขาคิดแล้วมองรอบอะค่ะเขาจะตรงนั้นลืมไปตรงนี้ทำไปแล้วเวิร์กตรงนี้ไม่ทำไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นระดับจิตวิทยาที่ทำให้เขาออกจากการคิดวนแล้วเขาก็จะเดินต่อไปได้อย่างที่ควรจะเป็นนะคะแต่เวลาคนเราคิดวนเหมือนคิดวนแค้นเศร้าโกรธอะไรเงี้ยมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันไม่รู้มันจะออกยังไงประมาณนี้ค่ะคำว่าสตอรี่ต้องถึงขั้นถอยลงไปหาพงศาวดารไหมสตอรี่มีหลายแบบถ้ามาแบบพุทธจ๋าก็อาจจะต้องเล่าชาดกนะคะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทำงานอาจจะเล่าสตอรี่ของคนที่ติดขัดปัญหาแล้วเขาเจอวิธีการก็คือเล่าเป็นตัวอย่างแล้วบางอย่างมันอาจจะคำพูดบางคำพูดเหมือนเรานั่งฟังเนี้ยมันก็จะกระตุ้นเข้ามาว่าคำเนี้ยตอนที่นั่งเรียนอยู่ก็จดไปเยอะก็บางคำที่มันลืมไปเนาะอะไรเนี้ยก็แปลว่าค่ะคนที่อยู่ต่อหน้าต้องเป็นนักฟังที่ดีด้วยเราต้องเป็นคนฟังเขาที่ดีมากๆเลยค่ะค่ะแล้วเขาก็จะพูดแต่เราไม่ได้ให้เขาระบายความเครียดนะคะให้เราแค่ว่าเดินไปยังไงสะดุดตรงไหนแล้วตรงไหนที่คิดว่ากลัวแล้วไม่กล้าไปอะไรประมาณนี้ค่ะมูลค่าที่เกิดขึ้นในการทำหน้าที่นี้ต่อคนมันมีทั้งฟรีมีทั้งเป็นรายชั่วโมงก็เป็นเหมือนหลายๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าผมจะไปทำหน้าที่อย่างคุณนะเป็นค่าตัวโอ้ลุงออกอีกขั้นแล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่ลุงออกพูดว่าถ้ากายเราไม่โปร่งอะค่ะมันคิดไม่ได้หรอกครับนะคะอย่างที่ตัวเองทำเนี่ยมันเป็นระดับสตอรี่ของคนบนโลก มันทำให้เขาแบบตั้งหลักใหม่ที่จะคิดแล้วมีกำลังใจนะคะแต่หลายหลายคนเนี่ยอย่างหลายหลายคนที่ถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายแล้วอะไรเงี้ยให้หาจิตแพทย์เขาก็ไม่ไปเพราะเสียประวัติเขา
นะคะเป็นกลุ่มนั้นเรียกว่า private ถ้าสอนนะคะก็จะเป็นกลุ่มแต่เวลาการสอนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเชื้อของแต่ละคนไม่เท่ากันบางทีเวลาเราพูดไปหรือเราลงกระบวนการบางคนก็จะผุดขึ้นมาเลยความเศร้าหรืออะไรเงี้ยเราก็เข้าไปถามว่าเออมันเศร้าจากความเชื่อผิดๆว่าอะไรอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นการเชื่อผิดๆจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กเลยที่เด็กคนนั้นอาจจะคิดไปเองอย่างเช่นพ่อแม่อาจจะเสียงดังนะคะแล้วก็เด็กก็คิดเหมือนว่าเราอาจจะทำอะไรผิดหรือไม่ดีไม่เป็นที่รักอันนี้มันเป็นตราบาปในวัยเด็กก่อนที่เขาจะเข้าใจอะไรอะค่ะแล้วมันจะติดเป็นความเชื่อผิดร้อยทั้งร้อยนี่เข้าไปแล้วจะเจอเรื่องปัญหากับพ่อแม่ทั้งนั้นเลยร้อยทั้งร้อยเลยค่ะในวัยเด็กเลยนะคะแล้วตัวเองตัวเราเองจะมีกลไกทางจิตปกป้องไม่ให้เขาไปเจอปมตรงนั้นเพราะว่ามันน่ากลัวสำหรับเด็กน้อยคนนั้นค่ะแต่เวลาเราใช้กระบวนการนี้เขาจะไว้วางใจแล้วก็ระบบประสาทอัตโนมัติระบบกลไกปกป้องสมองอะมิดาลาเนี่ยมันจะผ่อนคลายด้วยกระบวนการที่เราโคชชิ่งเขาเข้าไปไม่ได้สะกดจิตไม่ได้ทำให้เขาหมดสติแต่คุยกันระดับคลื่นสมองอัลฟาค่ะที่ผ่อนคลายไม่ได้เร่งรัดอะไรมากแล้วให้เขาวางใจแล้วเขาจะเห็นด้วยตัวของเขาเองเอาละตอนนี้วิจารณ์นะค่ะวิจารณ์ลุงหอกและคณะทำงานของลุงหอกตั้งแต่ไททันแมนด้วยตั้งแต่การนำเสนอไม่ถนัดวิจารณ์ค่ะโคชชิ่งเนี่ยเขาเชื่อมันต้องวิจารณ์ได้จะตัวเองจะไม่ถนัดวิจารณ์แต่ว่าจะเห็นความถนัดของแต่ละศาสตร์แล้วมีข้อดีของแต่ละศาสตร์ที่เราจะเข้าไปเรียนรู้เพราะว่าชีวิตเราต้องรับผิดชอบทั้งกายและจิตใจและจิตวิญญาณนะคะบางทีเราติดอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องไปถูกที่ใช่ไหมคะอย่างตัวเองเนี่ยติดเรื่องสุขภาพนะคะก็ต้องมาให้ถูกที่และเรียนให้ทราบว่าวันนี้พอดีว่ามาทำธุระอะไรอย่างนึงกับสามีแล้วมันใกล้ๆมากเลยขอร้องให้เขามาส่งมันเป็นอะไรที่แบบเราดีใจมากเลยเพราะเรากะจะมาหลายทีเราซื้อขนมมาแล้วอะแต่ขนมยังอยู่บ้านเพราะเราไม่ได้คิดว่าจะมาพอมาใกล้ๆป๊อปไปเลยเฮียอะไรอย่างเงี้ยก็เดินเข้ามาเลยแบบดีใจอะค่ะคือศาสตร์เหล่านี้ค่ะเข้าถึงได้แล้วเข้าถึงศึกษาจากลุงหงอกด้วยแล้วก็ผ่านการพิสูจน์ของตัวเองแล้วก็แนะนำหลายๆคนมาหาลุงหงอกเนี่ยทุกคนจะบอกว่าอะไรว้าว amazing อะไรเงี้ยก็เลยบอกเลยพูดว่าแล้วแต่บุญถ้าบุญถึงก็ได้ก็ได้รับการดูแลถ้าบุญไม่ถึงก็ตัวใครตัวมันเพราะเราก็พูดได้ประมาณหนึ่งแต่สำหรับเรานี่เราฟันธงได้เลยเรายืนยันได้เลยค่ะอีกนั่นแหละถ้าเรากลับไปแล้วเรากินนอนไม่เป็นเวลาเดี๋ยวมันก็จะกลับมาอย่างนี้อีกอะไรเงี้ยก็เลยวันนี้มาเข้าใจเรื่องการหายใจมากขึ้นเพราะคราวที่แล้วไม่ได้เรียนการหายใจขนาดนี้เพราะคราวที่แล้วมาแล้วคุณไตเติ้ลไม่ค่อยไม่ได้มาเจอตรงกันตอนวันนี้ใช่ไหมคะโอ้วันนี้แบบหิวมากเลยยังไม่จบอีกเลยแต่ว่าเข้าใจลึกขึ้นวันนี้ค่ะจากเดิมที่เข้าใจประมาณนึงอะค่ะวันนี้ก็เข้าใจลึกขึ้นถามว่าจุดที่เรายืนอยู่ต้องมีใบเซอร์ต้องเรียนมาต้องทำอะไรเรียนเยอะเลยค่ะเรียนเยอะเลยแล้วฝึกทางจิตใจด้วยนะคะฝึกสติแต่วันนี้พูดเรื่องสมาธิเข้ามานี่เราก็โดนเต็มเต็มเพราะว่าเราเจอคนที่เขาจิตเขาเครียดเนาะเพราะนั้นเขาจะแบบเราจะรับกระแสได้อะค่ะเพราะนั้นเราก็ต้องมีความรู้สึกข่มไว้บ้างหรืออะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเย็นลงได้อะค่ะเราถึงจะคุยกันระดับขึ้นปล่อยวางขึ้นความไว้วางใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดมันเป็นขึ้นแบบเขาเครียดอยู่เนี้ยมันคุยยังไงมันก็ไม่เข้าอะค่ะเขาก็จะไม่เห็นตัวเขาเองอะไรเงี้ยเพราะนั้นโดยกระบวนการของวิชาเราจะพูดตลอดว่าเราไม่ได้วิเศษนะเราไม่ได้เป็นเทพนะแต่กระบวนการเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจตัวเราเองดังนั้นเวลาเราถ่ายทอดเราจะถ่ายทอดจากหลักการด้วยที่เราเรียนมากับประสบการณ์ตรงที่เราเข้าใจแล้วจากการที่เราไปเรียนแล้วเราไปรับคำปรึกษาจากครูอาจารย์เราอย่างเงี้ยค่ะในสายของเราอะค่ะค่ะโอเคถึงจิตศาสตร์ที่นี่นะค่ะที่นี่ใช้คำว่าจิตศาสตร์ค่ะถ้าเป็นเอนเนอร์จีก็พิวเอนเนอร์จีค่ะถ้าเป็นไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าสถิตค่ะคุณอะไรนะครับชื่อใหม่ค่ะคุณใหม่ฟ้าใหม่ขอกระบี่เล่มนึงค่ะถ้ามาตามจังหวะของคนที่ไม่ต้องปรับพื้นมากค่ะผมจะพูดถึงเรื่องที่มันลึกกว่านี้ได้ค่ะพยายามจะเฉลี่ยให้คนใหม่ฟ้าแล้วแต่ข้างล่างระดับของการรับรู้ข้างล่างยังมีมากเกินไปโอเคนะครับ 70% ที่ว่าเมื่อกี้นี้
ค่ะระดับของการรับรู้ข้างล่างยังมีมากเกินไปค่ะว่าต้องปรับพื้นฐานเยอะมากสำหรับคนที่มาใหม่ค่ะปิดพีระมิดข้างล่างนี้มัน 70% เราจะดูแค่30ค่ะเราจะตัดยอดมาเป็นรับ CEO ค่ะต้องการช่วย CEO ให้ CEO จะเป็นคนเชื่อโคชชิ่งอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมค่ะเพื่อที่จะเอาคนข้างล่างได้หลายวิธีเข้าไปผมไม่ทำงานแข่งใครอยู่แล้วก็คงจะรู้ว่าคงเป็นใครโอเคนะเพราะฉะนั้นจริงๆให้มันถ่ายทอดไปลงในรูปแบบนั้นไม่งั้นถ้าผมจะไปล่าโอ้ฐานล่างทั้งหมด 70% ผมทำมา20กว่าปีแล้วมันสองนี่เลยต้องบอกว่าขอประสิทธิภาพประสิทธิผลจดไว้ที่ประจักษ์ดังนั้น 30% ย่อนั่นนะครับเป็นสิ่งที่อยากจะให้เข้าใจนะแล้วก็ปรับตัวเข้ามาหน่อยผ่านกระบวนการของต่อไปเช่นวันนี้ผมตัวสีแดงนะถูกต่อไปจะได้ตัวสีฟ้าไม่ต้องผ่านเฟซบุ๊กกิ้งล่วงหน้าเลยนะศึกษาวิธีการก่อนครับผ่านตรงนั้นมันจะง่ายเยอะแล้วฝ่ายเราก็ไม่ต้องไปพูดมากอยู่เกินไปเพราะมันวางระบบเอาไว้แล้ว คนที่ทำงานในระบบนี่นะนอกจากนี้เราสองคนเนี่ยยังมีอีก3คนข้างหลังก็ทำงานช่วยกันนี่เลยใช่ไหมผมก็สงสารเขามาตลอดเขาก็ด้วยกายด้วยใจเป็นอาสาโดยที่ไม่มีค่าจ้างรางวัลเลยผมก็คิดว่าเขาจะกินอะไรวะเนี่ยต้นทางกินล้มได้นะกลางทางปลายทางก่อนลองกินลมซิก็พาผู้คนกินลมอยู่นั่นเกิดกินลมได้เหมือนกันแต่ถ้ามันจะเป็นน้ำเป็นแรงต่างก็ขอให้มันตกทอดกับคนที่เขาทำงานมาหลายปีมากอยากจะให้เป็นคือความคิดจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้นะตัวเราตัวเดียวเนี่ยคนเดียวไม่มีปัญหาหรอกคนอื่นหลายชีวิตมีอยู่4-5ชีวิตที่เดินตามผมไปแล้วถ้าจะอะไรให้เขาอยู่เขากินใช่ไหมครับถ้าผมใช้วิธีการเหมือนกับชาวโลกทำคิดเป็นชั่วโมงละที่ว่าเนี่ยคอยช่วยคนชิมเรียกค่าตัวเท่าไหร่เนี่ยไม่อยากจะให้เป็นตรงนั้นจึงใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดโอเคเนาะอีกไหมมีอะไรไหมครับก็คราวหน้าคุณหมายพยายามคุยกับคุณป้ายเป็นให้เข้าใจค่ะแล้วก็ช็อตคำถามเหมือนคุณหมายกำลังฟังใครสักคนที่คุณหมายกำลังช่วยเขาอยู่แค่คุณหมายไปช็อตในส่วนที่ไม่เข้าใจมาเอามาเป็นข้อๆเลยแล้วเดี๋ยวจะ1-1แล้วจะได้คำตอบไวเดี๋ยวจะ1-1จุดกระบวนการนี้ผมพูดงี้ได้ไหมครับว่าที่เราคุยกับเขามาทั้งหมดกับใครก็ได้ที่เราคุยมาของคนที่เราไปคุยแล้วนะครับมันไม่บริสุทธิ์ครับเสร็จปุ๊บเราก็ถ่ายเทมาเขาก็ถ่ายเทมาหาเราโอเคค่ะมาถ่ายเทมาหาเราจำได้ไหมครับว่ากระบวนการของการออกนอกกฎจะต้องกระบวนการที่มันมีกระดานอยู่เมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงในกระดานจะออกจากนอกกระดานได้จะต้องทำยังไงหายใจเหรอคะไม่ใช่นั่นมันแรงโน้มถ่วงมันจะต้องมีคนที่เหนือกฎมาช่วยเรามาแชร์กับเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่สามารถแชร์กับคนที่อยู่นอกกระดานได้ไอ้ที่เราไปแชร์มานั่นแหละสุดท้ายมันจะล็อกเราเห็นนะครับไม่ว่าเราจะรู้อะไรหรือไม่อย่างไรจะสูงต่ำดำขาวอย่างไรเมื่อกี้ว้าบอกแล้วว่าทั้งหมดทั้งล้วนทั้งสิ้นเกิดจากเมื่อเป็นการเกิดมันคือไม่บริสุทธิ์มันเกิดมาไม่ใช่เมื่อวานนี้มันเป็นมาตั้งแต่เอกภพแตกโน่นน่ะนั่นคือไม่บริสุทธิ์เมื่อมาจนถึงความเป็นมนุษย์มันไม่บริสุทธิ์คนที่เราคุยก็เชื่อว่าไม่บริสุทธิ์ไม่งั้นไม่มีปัญหาโอเคนะครับพอแชร์กันไปกันมาเกิดการแลกเปลี่ยนกันตกหนักมากๆเข้าเราจะเป็นศูนย์รวมของความไม่บริสุทธิ์มันจึงล็อกเขาบริสุทธิ์ใช่ไหมแล้วมาลงที่เราเขาก็ไม่บริสุทธิ์แต่เราเข้าใจมากกว่าเราเก็ตมากกว่าเรารู้มากกว่าเขาเราก็เลยดูดเอาของเขามาพอดูดมาเสร็จปุ๊บทั้งซ้ายและขวาหน้าและหลังทั้งเรื่องทุกเรื่องทั้งหมดพอดูดทั้งหมดมาถามว่าแล้วมันจะไปไหนค่ะคุณหมายก็ต้องไปถ่ายออกถ่ายได้ไหมไม่ได้ค่ะนะครับเพราะถ่ายไม่ได้จุดนี้เนี่ยเมื่อกี้ว่าบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือใครสักคนหนึ่งที่เขาอยู่นอกกระดานเราต้องไปหาคนนั้นให้เจอคนนั้นจะต้องมีความบริสุทธิ์มาแลกเปลี่ยนให้เราแต่ถ้าเราเจอแล้วเราจะรักษาสถานภาพของพลังงานให้มันเกิดความโปร่งโล่งเบาสบายตลอดทุกครั้งที่เราคุยกับคนคนนั้นค่ะอย่าลืมหายใจด้วยโอเค
ปุ๊บแล้วบอกเขาด้วยบอกคู่สนทนาเราเมื่อเกิดความปวดโรคสบายอย่าเพิ่งคุยพาเขาหายใจก่อนต้องชาร์จเขาด้วยลมหายใจชาร์จเขาด้วยตรงนั้นก่อนอย่าไปรับเอาเองเราเปลี่ยนเลยเพราะอย่าลืมนะครับว่าเราได้รับซุปเปอร์ชาร์จจากโคตรโคตรอย่าขาดจากใครโคตรโคตรโคตรของโคตรพอเราไปรับโคตรโคตรมาเรานึกในใจแค่นั้นเองโอเคภาษาที่เราใช้เนี่ยมันก็เป็นภาษาโคตรโคตรเพราะงับอากาศเรามาจากโคตรโคตรแล้วก็บอกให้เขาทำเกิน3ทีบอกให้เลยครับคุณไหมจะไม่เปลืองเวลาในการจะรับได้เยอะๆโอเคโอเคธุรกิจก็จะงอกเงยโอเคเนี่ยครับง่ายๆแค่นั้นเองครับขอบคุณมากเลยค่ะว่าจะถามอยู่ ต้องมาตรงนี้ไงถึงบอกว่าวันนี้เราเจอกับฐานร่างเยอะค่ะโอเคมั้ยครับเดี๋ยวฐานร่างวันนี้จะเริ่มปรับตัวถ้าไม่ปรับตัวเขาจะมาไม่ได้อีกเห็นมั้ยครับเพราะว่าในวงจรปิดตัวเนี้ยทีมงานเขาก็จะดูแล้วว่าได้แค่ไหนไปต่อได้หรือไม่เราจะเอาที่คนที่รับที่รับได้ก่อนเพราะ20ปีลุงหงอกไปทำให้เรียบร้อยหมดแล้วงั้นต่อจากนี้ไปถ้าเกิดมาแล้วงับอากาศไม่เป็นฟังแล้วไม่เข้าใจต้องอยู่บ้านเพราะเราเหลือแค่3วันแล้วก็อีก 30% ในการทำเรื่องสุขภาพเราจะทำเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมันครอบคลุมธรรมชาติมันครอบคลุมมนุษย์อีกทีนึงโอเคไหมครับมนุษย์ก็ไปปรับตัวกับธรรมชาติแล้วกันส่วนจีเนียสหรืออะเทอร์เจนเนี่ยครับมาโฟกัสเฉพาะเพราะเอเทอร์เจนจะมีสาวกเอเทอร์เจนก็ไปคุยกับสาวกเขาเองไม่มีวิธีการอะไรของเธอก็วาดไปแต่เราคงไม่สามารถที่ไปกับสาวกเรียงตัวเรียงรายคนได้อีกแล้วโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเอาคำถามที่เป็นช็อตเด็ดที่มันไม่เก็ตไม่เข้าใจมันเอาออกไม่ได้เอามาแล้วคุยตัวต่อตัวแล้วไวไม่ต้องใช้เวลานานโอเคเนาะครับผมโอเคก็ขอให้ตัดยอดไปใช้ค่ะผมก็พยายามจะบอกว่าต่อไปจะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นลดสุขภาพลงไปสุขภาพจะน้อยลงลดบาดแผลจาก5วันเหลือ3นะค่ะเราจะผลักพลังงานไม่บริสุทธิ์ออกให้พลังงานบริสุทธิ์นั้นไปหาโคตรโคตรของคุณใหม่นึกอย่างนั้นเลยครับนึกเอา okay. ถามว่านึกแล้วมันจะรู้สึกได้ยังไงว่ามันคือคอนเฟิร์มเมื่อใดก็ตามที่เรานึกแล้วขนลุกขนพองน้ำตาไหลความรู้สึกของเรามันจะเป็นคำตอบ okay. มันจะไปตามความรู้สึกของเราโอเคค่ะครับผมบจะไม่เข้าตัวนั่นเองขอบคุณค่ะก้าวข้ามความเชื่อด้วยความรู้สึกค่ะได้ละค่ะได้ละค่ะนะมาได้พอยต์สุดท้ายนี่เองผมไม่ชอบเลยคนที่ไม่พยายามทำความเข้าใจแล้วไม่ทำอะไรเลยแต่จะชอบคนที่นั่งหัวสั่งหัวเงี้ยเข้าใจมันเพราะสิ่งที่เล่ามันน้อยมากมันเป็นฐานกายนะที่เล่านั่นอะฐานกายคือฐานตัวเบาลอยยังไม่เล่าฐานใจฐานจิตดุ้นฐานนอกโลกอีกคุยแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าละเลยวันอาทิตย์แรกของเดือนครับจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแสดงตัวตนให้ได้เพราะวันนั้นลุงหอกจะบรรยายครับแต่ละเดือนไลฟ์มีครั้งเดียวใช่ครับโอเคอาทิตย์แรกของเดือนอาทิตย์แรกของเดือนติดตามนะนะเฟซนี่นะครับอาทิตย์แรกของเดือนโอเคค่ะใช่ไหมครับพยายามลงรีจิสเอาไว้เปิดเวลานี่ก็เวลาไลฟ์ก็จะรู้ทันทีว่าแน่นอนในการพูดแต่ละผมจะมีไฮไลท์ไม่ใช่พูดสเปซปาร์จะเรื่อยไปไม่ใช่ผมเป็นคนที่เห็นนกบินของเขาพูดได้หมดแหละแค่นั้นเห็นในสาวกัดกันของเขาพูดได้หมดแหละค่ะจริงความสามารถในการพูดมันก็เป็นเชิงธรรมชาติไปแล้วนะครับก็จะนั่งจึงฝากไว้มากๆเอาไว้เราจะพยายามคือเรารับวิทยาศาสตร์ก็คือเพียงแค่สิ่งหนึ่งความสะดวกครับเท่านั้นถ้าไปคิดเกินไปกว่านั้นผมว่าจะแย่เราตัวเราธรรมชาติจะแย่เป็นธาตุเขาไม่รู้ตัวครับรู้เรื่องนี้ใช้ให้ดีเพราะว่ามันต่อไปจะมีว่าเยอะมากผมรู้ตัวเองว่าจะรักษาผู้คนต้องใช้สนามฟุตบอลรักษาครับผมรู้ตัวแน่นอนมันต้องพยายามดูเฟซให้ได้ผ่านเฟซได้เป็นเหมือนเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายร้อยล้านด้วยผมมีความสามารถระดับนั้นจริงด้วยผมไม่แย่งไปเป็นโค้ชโค้ชเชอร์ใครหรอกไม่ต้องมาแย่ง ให้ลูกๆหารับประทานแบบอาชีพข้างล่างไปก่อนใช่ไหมนะค่ะ
โอเคให้คะแนนตัวเองเปอร์เซ็นต์เรื่องเทนชั่นเรื่องความเกรงหายหมดเลย 100% นะคะทีนี้เดี๋ยวต้องไปดูใช่ไหมคะเรื่องเมนเรื่องอะไรโอเคเดิมค่ะเบาๆต่อไปจะให้คุณใหม่รับพลังงานผ่านเสียงเตรียมตัวไปเลยได้ค่ะไม่ต้องมาได้ค่ะเพราะว่าปิ่งมดลูกซ้ายมันจะเจ็บอยู่อะค่ะตอนนี้คุณหมายเป็นคนที่5หรือที่6ใน 20,000 คนที่รับลุงหมอกได้โดยไม่มีเงื่อนไขใน 20,000 คนขอบคุณค่ะคนไทยเป็นคนที่2คนแรกเป็นคนธรรมดาเป็นคุณแม่ทั่วๆไปรับพลังงานบริสุทธิ์ได้โดยที่ไม่ต้องเจอตัวตั้งรับอยู่ที่บ้านคุณหมายมีความเข้าใจก็คือเป็นคนที่2ของคนไทยที่รับได้โอเคเป็นลมแป๊บนึงเจ็บอ่ะปล่อยแล้วปล่อยแล้วเป็นการกระตุ้นจุดนี้เป็นการจุด exchange แล้วว่าเจ็บมันจะแป๊บอะไรนี่โอ้โหเหมือนฉันเหมือนฟ้าแลบไปนะจุดนั้นเนี่ยคือหัวแห่งจักรวาลของมดลูกครับผมเกิดมาเพื่อรักษาตัวนั้นประสาทให้กับทุกคนผมจะรู้ทางกันนะเพราะฉะนั้นเพศแม่นี่สบายมากเลยจำได้เลยนะใครรู้ตัวเป็นเพศแม่สบายมากด้วยมันจะไปยากตรงที่ไปผ่าตัดผ่าต่อทิ้งไปลูกหรอคะหูขวามันจะมีวีดดังๆนะคะครับตอนนี้มีอยู่ไหมตอนนี้ไม่มีแต่ว่าช่วงที่ผ่านมามันมีวีดเลยอะเหมือนคลื่นวิทยุเนี้ยถามว่าตอนนี้เบาหัวมากไหมอ๋ออันนี้คือไอ้ความเกรงนี้ 100% หายไปแล้วก็แปลว่าไอ้วีดคุณมันก็ไปตามนั้นแน่นอนโอเคค่ะใช่มันแน่นอนนะครับวินิจฉัยได้เลยตัวนี้โอเคนะสุดท้ายเปอร์เซ็นต์ 100% ค่ะโอเคจบข่าวครับจะเก็บความบริสุทธิ์ไว้กับตัวจนมันล็อกนะครับมันจะล็อกระบบประสาทมันจะล็อกระบบประสาทมันจะล็อกความรู้สึกทั้งหมดโอเคใช้เวลานานแต่มันเกิดประโยชน์กับมนุษยชาตินะที่เราคุยกันมีประโยชน์กับมนุษยชาติแน่ให้รู้ภาษาลุงหมอกไม่ใช่ภาษาธรรมดาคนลุกแล้วเนี่ย20ปีเด็กเกิดมาเคยพูดจากตรงนี้เนี่ยค่ะแล้วสิ่งที่พูดเนี่ยลุงหมอกพูดได้นานแล้วแต่เขาเพิ่งจะเขาเรียนรู้ของเขาเองนะครับบอกให้ทราบไปผมปูทางให้กับคนหนึ่งมาพูดกับพูดกับผมนะครับขอบคุณไม่ใช่แต่ตรงนี้เป็นเพียงว่าเคสเนี่ยผมต้องสั่งสอนคนรุ่นเกิดแอบอันนี้ผมมองตั้ง20กว่าปีแล้วนะคุณสุดท้ายเราจะตัวผมแค่นั้นจบเอาพิชชี่มา